4ตำนานร้านเด็ดมหาชัยเปิดประตูออกมากินทะเลปีหน้าจริงๆหากินได้ยากมากเป็นรสมือคุณป้าอายุ80ไม่เคยกินเลยอ่ะอันนี้ชอบมากเลยโอ้ยเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินแน่ไม่เคยกินนานๆทีนะทำคลิปแบบนี้ทุกคนมันอิ่มเกินนี่ขนส่งอาหารทะเลกันเป็นว่าเล่นวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ที่มหาชัยกันคือเราก็ไม่คิดเลยนะว่ามหาชัยมันขับรถนานขนาดนี้นะเราจะมาตามล่าหาตำนาน4ร้านเด็ดของถิ่นมหาชัยบายเด็กมหาชัยตำนานของเด็กมหาชัยว่าใครเป็นเด็กมหาชัยจะต้องกินร้านนี้นี่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 แล้วถามว่ารู้ได้ยังไงก็ได้ไปถามคุณน้องสาวที่ทุกคนไม่ได้เจอนานแล้วก็ถามกันว่าชีไปไหนชีไปไหนเขาไปทำธุรกิจที่บ้านนะคะเฮียคะเฮียวันนี้มาส่งที่ไหนคะอยุธยาครับแต่ว่าก็คือเขาก็แนะนำมาเพราะว่าเขาอะเป็นเด็กมหาชัยตัวจริงแล้วเขาก็บอกเลยว่าพี่ต้องมาร้านนี้นี่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 วันนี้ก็เลยจะมา4ตำนานร้านเด็ดมหาชัยโดยเด็กมหาชัยที่แท้ทูเป็นร้านที่อยากกินมานานมากแล้วอะร้านโอวันตินดิบไอติมไข่แข็งเจ๊ฝอยยำไส้กรอกหวานบะหมี่ป้าเลยนะตาบวยตาบวยที่เมื่อกี้ขับรถผ่านมาแล้วดูตำนานมากทุกคนคือใครที่เป็นสายตำนานชอบกินอาหารที่รสชาติไม่ได้แบบว่าตามกระแสแต่ว่าขายดีตลอดแล้วก็เป็นแบบของท้องถิ่นของย่านมหาชัยเลยก็ขอให้ดูคลิปนี้ค่ะไม่ต้องพูดอะไรละกันอยากดูก็ดูไม่ดูก็ข้ามไปดูไปกินทุกคลิปที่กินหนักซึ่งถามว่าทำไมกินทุกคลิปเพราะว่าเวลาถ่ายคลิปอ่ะกินหนักตลอดก็มันขออร่อยทั้งนั้นอ่ะใครจะไปอดใจล่ะเออมันก็ต้องกินนิดนึงไปค่ะไปครับเปิดประตูออกมากลิ่นทะเลตีหน้าจริงโอ้โหอย่างเข้มถึงมหาชัยแล้วครับร้านแรกนะครับจอดรถไว้ในวัดออกจากวัดเลี้ยวขวามาแล้วก็เดินมาเรื่อยๆมามหาชัยอ่ะไม่เคยทำอย่างอื่นนอกจากเที่ยวตลาดทะเลไทยแล้วก็ซื้ออาหารทะเลกลับบ้านเลยเว้ยนี่เป็นครั้งแรกที่แบบมาหากินอะไรแถวนี้บะหมี่ป้าบวยมันยังไงนะคนที่มากินร้านเนี้ยไม่ต้องปรุงตำนานเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณป้าหนูขายกินได้ไหมคะได้ได้ได้ใช่ไหมคุณป้ามีอะไรขายบ้างคะก๋วยเตี๋ยวนี่เคยกี่ปีแล้วคะเนี่ยเกือบ1040 ปี 50 ปีแล้วเหรอคะเส้นอะไรคนสั่งเยอะสุดคะคุณป้าอ๋อก็แล้วแต่คนเขาชอบกินอะไรเส้นอะไรบ้างคะทุกเส้นมีเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่บะหมี่2เล็ก1ค่ะมาบ้านนี้เขาจะย่างนะเขาใช้ไข่ย่างนะหมูอ่ะเขาเป็นหมูย่างแบบโบราณใช่ขอโทษนะคะคุณป้ายิงเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย80โอ้โห80ยังทำของขายกินอยู่เลยสุดยอดลวกขายเองค่ะคุณป้าความจำเป็นแม่นแล้วความจำเป็นแม่นเลยเหรอคะ30ถุงเล่นไม่ต้องจดเลยจริงเหรอบางคนเขาเขียนหนังสือไม่เป็นไงให้เราจำได้หู30ถุงก็ไม่ลืมน้ำมันกระเทียมหนูขอแบบเผ็ดๆหน่อยค่ะคุณป้าจำได้ใช่ไหมคะได้ได้แน่นอนเดี๋ยวรอดูค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องปรุงแต่ว่าพริกน้ำส้มคุณป้าน่ากินมันน่ากินมากขออนุญาตนิดนึงลองชิมปรุงอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็เส้นแบบบะหมี่แบบหนึบๆอ่ะชิมหมูย่างนะคะผมก็จะปรุงแบบอารมณ์หวานๆเผ็ดๆแล้วเราก็แบบเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปอย่างเงี้ยสั่งไงเราสั่งเผ็ดนี่มันพอดีจะเน้นหวานหวานแบบสูตรแบบโบราณจริงๆอ่ะเกี๊ยวปลาแกไม่เคยกินเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ชอบมากเลยไม่ใช่เกี๊ยวปกติเฮ้ยอันนี้ชอบมากแล้วก็นี่ค่ะเกี๊ยวปลาลวกฉันว่าหลักๆเลยนะคือบรรยากาศและความตำนานเป็นรสมือคุณป้าอายุ80ขอชิมอันนี้หน่อยแต่หมูย่างจะเป็นหมูย่างแบบไม่ติดมันนะแห้งๆหน่อยอะไรเงี้ยแบบไม่ติดมันโบราณนี่ใส่พริกเข้าไปค่ะก๋วยเตี๋ยวพริกไม่มันพอดีจริงๆนะมันจะแซ่บๆมันจะแบบนัวเพิ่มเปรี้ยวไงเพิ่มเปรี้ยวแล้วเวลาเรากินอ่ะเราก็ที่พริกเข้าไปด้วยเลยพริกน้ำส้มพอดี
ยน้ำส้มคุณป้ามากอืมน้ำส้มดีจริงเขาใส่ดีจริงใส่ไปเลย1ช้อนเผ็ดปะมันแบบกำลังดีเออมันกำลังดีจริงๆคือน้ำส้มคือน้ำส้มขวดนี้คือของล้ำค่าคือยืนหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะที่เขาจะกินหมดก่อนเราอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นหมดขั้นเต้นกับว่ายังเครื่องหรือเครื่องอยู่อย่างไวหิวมากร้านที่2เป็นร้านที่บอกเลยว่าอยากกินมันนานมากแล้วทุกครั้งที่บอกว่าเห็นคนลงสตอรี่ฉันจะต้องถามเขาทุกครั้งว่ามันคือร้านอะไรซึ่งคนที่ลงสตอรี่ก็คือมีอยู่คนเดียวแหละค่ะก็คือน้องสาวน้องสาวของเราที่พัดผ้าเขาลงทุกครั้งเรากินไปทุกครั้งว่าเราอยากกินนั่นคือโอวัลตินดิบแล้วเขาว่าจะโอวัลตินดิบอะใส่กระปุกนมข้นหวานอะต้องไปดูค่ะชื่อร้านนี่เลยค่ะโอวัลตินดิบลุงโก้ลุงโก้ครับโอวัลตินดิบลุงโก้ใช่ไหมคะใช่โอวัลตินดิบที่ต้องใส่กระป๋องนมใช่ที่ต้องใส่กระป๋องนมใส่กระป๋องเท่าไหร่คะ20 บาทโอ้ยเอามาเลยก่อนกระป๋องนึงใช่ไหมมาที่ใส่กระป๋องนมนี่มีทำอะไรได้บ้างคะก็มีไมโลดิบอย่างเดียวไมโลดิบใช่ไหมคะอ๋อนึกว่าโอวัลตินดิบมันคือไมโลดิบเหรอใช่ครับโอเคค่ะเอาไมโลดิบค่ะไปเลยค่ะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์โอ้ยถ้าทำน้อยแต่มันไม่ทันนี่โอวัลตินดิบลุงโก้แก้วละเท่าไหร่คะ20 บาทเท่านั้นนี่ค่ะนี่เดี๋ยวจะชิมกันเลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นน้ำแข็งนะคะคือต้องรอให้มันละลายเหรอตักกินได้เลยเหนียวหนึบอ่ะหวานแล้วแต่ว่าหอมกลิ่นไมโลมากแล้วก็รู้สึกว่าเหนียวหนึบมากอารมณ์เหมือนไมโลคิ้วไมโลคิ้วที่แบบว่าคุ้มคู่กับน้ำแข็งความโอจีอย่างเลิศอยู่ถ้าใส่นมสดเพิ่มนี่คิดเท่าไหร่คะเนี่ย5 บาท5 บาท 10 บาทใส่นมเพิ่มค่ะโอจีดิบใส่นมสดเพิ่มคือเป็นนมสดร้อนๆอ่ะนะโอ้โหอุ้ยอันนี้น่าจะดีอุ้ยมือก็ดูดนมอันนี้เลยอันนี้ได้เลยคือไมโลเด็ดยิงเคี้ยวได้อยู่ส่วนนมแบบจืดๆมันๆไมโลนมนัวดีมากเดี๋ยวเข้ากันไหมเข้ากันใช่ไหมเข้ากันใช่ไหมต้องเติมนมมาชนชนไปค่ะโอวัลตินดิบวันนี้นี่คือพักกินของหวานเฉยๆเดี๋ยวเราจะไปกินร้านในตำนานอีกร้านหนึ่งต่อที่หากินได้ยากมากยำไส้กรอกหวานเป็นยำเหรอเออมันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่เห็นเขาบอกว่าเออต้องมากินร้านนี้เท่านั้นที่มหาชัยนะคะไปร้านไส้กรอกหวานกันต่อค่ะไปร้านต่อไปถึงแล้วค่ะอยู่ห่างจากไมโลดิบลุงโกนะคะอยู่แค่ประมาณจริงๆก็เดินมาถึงอ่ะขับรถมาแบบ1นาทีอะไรเงี้ยถึงแล้วนะคะแถวนี้ก็มีของขายเยอะแยะนะคะมีแบบชาบูเสียบไม้มีสปาเกตตี้มีน้ำมะพร้าวปั่นอาหารเยอะเลยแถวนี้เพราะเป็นแถว300ห้องนะคนจะแบบว่าผูกพันย่านนี้นะคะนี่เลยค่ะไส้กรอก300ห้องเจ๊ม้าเจ้าเก่านี่เขาก็จะมีขายไส้กรอกหวานไส้อั่วข้าววุ้นเส้นนะคะที่ต้องกินคือไส้กรอกหวานที่อื่นไม่เคยเห็นสวัสดีค่ะหนูตามมาเพราะอยากกินร้านที่โดยเฉพาะเลยไส้กรอกหวานนี่ทำมาจากอะไรคะเนื้ออะไรอ๋อเป็นเนื้อหมูเหรอคะนี่วันหนึ่งขายได้เป็นกี่ชุดคะเนี่ยอย่างเงี้ยวันละอะไรกิโลอยู่เป็นร้อยเลยไหมคะเนี่ยจริงเหรอหลักร้อยกิโลแล้วต่อวันขายไส้กรอกและอันนี้เป็นอ๋อเป็นไส้อั่วจ้ะมีไส้อั่วมีไส้กรอกพ่นเส้นไส้กรอกข้าวอ่ะจ้ะเอาไม่ต้องใช้กระมังยำเลยเหรอคะเบาค่ะยำไม่สุกเลยค่ะเดี๋ยวจะขยำทีหลังนี่แล้วเราก็เขาก็จะยังไงคะขยำค่ะ
ำด้วยหญิงน้องค่ะนี่นี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะหูนี่ค่ะไส้กรอกยำถุงนี่เป็นไส้กรอกหวานแบบนี้ชิมซิเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินแน่ไม่เคยกินมันไม่เหมือนยำทั่วไปทุกคนไส้กรอกมันจะมีความเค็มหวานส่วนน้ำยำมันคือแค่มะนาวกับพริกเลยมันก็จะแบบเปรี้ยวเผ็ดแซ่บเข้ามาทำให้ไส้กรอกมันกลมกล่อมมากขึ้นก็จะมีรสชาติไส้กรอกมันฟิลเหมือนคุณเชียงอ่ะก็ตึงต้องใช่ไหมเออสวัสดีค่ะได้ค่ะครับนี่เคยกินร้านนี้อร่อยมากอร่อยมากนี่คนท้องถิ่นบอกว่าเราเคยกินไอติมไข่ไข่เจ๊ไฟอะไรไฟไฟอร่อยป่ะคะอร่อยอร่อยอร่อยโอเคเราไปร้านต่อไปกันขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปติมไข่แข่งกันต่อแต่ขอซื้อกลับบ้านก่อนโอเคโอเคไปร้านต่อไปกันค่ะไปว้าวใส่ไอศกรีมไข่ปั่นไอติมไข่หมกอันนี้เป็นไอติมอะไรคะวานิลาวานิลาครับวานิลาอ๋อที่นี่ไม่ใช่ไอติมไข่แข็งแต่เป็นไอติมไข่หมกเลยใช่ใช่ใช่ตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้35 บาทเดี๋ยวโปะให้ทีนึงนี่คืออันนี้ที่เห็นสีเหลืองๆนวลๆนี่คือไอติมวานิลาเขาก็จะแบบว่าหมกกับไข่นะคะจะให้ไข่ทั้งฟองเลยนะคะหมกอยู่ข้างในหมกอยู่ข้างในแล้วเราก็แบบนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ไอติมไข่หมกไม่ใช่ไอติมไข่แข็งอีกต่อไปแล้วก็แช่ไว้อีกนี้ชิมนะเป็นยังนวลไหมแกเคยกินฝอยทองมั้ยฟิลเหมือนฝอยทองอ่ะไอติมข้าวหอมเหมือนฝอยทองแล้วก็แบบมีความนัวของไข่แดงมากินกับข้าวเหนียวใบเตยไม่คาวเลยจะชิมดิชิมเลยครับตักยังไงให้โดนไข่ไหนตักดิอันนี้คือจะแดกตะไคร่เลยปะคะอาชนค่ะชนเหมือนกินฝอยทองมั้ยเหมือนกินต้องรีบกินแล้วแหละใช่ป่ะเดี๋ยวมันละลายอากาศวันนี้มันร้อนมากมันไม่เดี่ยวแล้วค่ะเนี่ยดูสิมันละลายแล้วมันกลายเป็นสมูทตี้แล้วรีบกินกันเถอะครับนานๆทีนะทำคลิปแบบนี้ทุกคนมันอิ่มเกินอิ่มจนมันล้นออกปากอิ่มจนไม่อยากทำอะไรแล้วไม่มีแรงแม้แต่จะยิ้มอิ่มจนคิดว่าพรุ่งนี้ไม่กินได้ไหมแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาก็กินอยู่ดีขอโทษทีนะพอดีเป็นคนชอบกินให้โหวตว่าร้านอะไรที่ต้องห้ามพลาดจริงๆขอ1กับ2แค่นั้นอันดับ1พร้อมยัง1 2 3ไส้กรอกหวานไส้กรอกหวานป้าบวยเหรอให้ป้าบวยจริงเหรอชอบกินบะหมี่อันดับ2อันดับ2 1 2 3ป้าบวยไมโลดิบไมโลดิบโอเคทุกคนประมาณนั้นค่ะทุกคนลองกันมาดูนะแต่4ร้านเนี้ยรู้สึกว่ามาแล้วเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะใครอยู่ละแวกไหนมีตำนานอะไรมาเบนบอกโมด้วยนะคะเอาจริงๆถ้า4ร้านเนี้ยรวมกันน่ะอายุเกือบ200ปีนะใช่แปลนะคะทุกคนอิ่มไปถึงประมาณ5ทุ่มวันนี้เดี๋ยวก็กินอีกทีนึง